สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TNN Tech Reports กับสู้ชิงจิตสุภาชินในแวดวงเทคโนโลยีวันนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงปลายยุคของเครื่องเกม PlayStation 4แล้วนะคะเพราะว่า PlayStation 5เนี่ยก็จะวางจำหน่ายในปลายปีนี้แล้วแต่ว่ายอดขายเครื่องเกม PlayStation 4ในช่วงปีที่ผ่านมาก็ตกลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะซึ่งก็รวมแล้วตลอดช่วงระยะเวลากว่า7ปีที่ผ่านมานั้น PlayStation 4ขายไปได้แล้วกว่า 110.4 ล้านเครื่องเลยค่ะเมื่อเทียบกับยอดขายของ PlayStation 4ในช่วงปี 2018 ถึง 2019 จะอยู่ที่ราว 17.8 ล้านเครื่องนะคะในขณะที่ปี 2019 ถึง 2020 อยู่ที่ 13.9 ล้านเครื่องซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดขายที่สมเหตุสมผลกับเครื่องเกมที่กำลังจะตกรุ่นภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ค่ะนอกจากประเด็นเรื่องยอดขายเครื่องแล้วอีกข้อมูลที่น่าสนใจที่โซนี่เปิดเผยออกมาก็คือจำนวนผู้ซื้อแผ่นเกมแบบดิจิตอลดาวน์โหลดในรอบปีล่าสุดนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็น125ล้านยูนิตเกินจำนวนผู้ซื้อแผ่นเกมปกติซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 51% ของการขายแผ่นเกมทั้งหมดค่ะเดลถือเป็นแบรนด์โน้ตบุ๊กรายที่2นับจาก Apple ที่แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วนะคะว่าจะยกเลิกการนำพอร์ต USB แบบเก่ามาใช้งานโดยการเปลี่ยนพอร์ตเชื่อมต่อบน XPS รุ่นหน้าจอ15นิ้วและ17นิ้วให้เป็นแบบ USB-C ทั้งหมดพร้อมกับปรับสัดส่วนหน้าจอเป็น16:9ด้วยค่ะการอัปเดตลายผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ของเดลถือเป็นการปรับดีไซน์ครั้งแรกในรอบเกือบ5ปีเลยนะคะซึ่งมาพร้อมกับการนำหน่วยประมวลผล Intel Gen 10มาใช้งานโดยทั้ง2รุ่นสามารถเลือก CPU ได้ถึง Core i9 ปรับความละเอียดหน้าจอระหว่าง 4K และ Full HD ได้นอกจากนี้ด้วยการที่เปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C ที่เป็น Thunderbolt 3ทำให้ตัวเครื่อง XPS 15บางลงเหลือ18มิลลิเมตรส่วน XPS 17นั้นเดลเคลมว่าเป็นโน้ตบุ๊กขนาดจอ17นิ้วที่เล็กที่สุดในตลาดและเทียบเท่ากับโน้ตบุ๊กขนาด15นิ้วเกือบครึ่งของที่วางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันค่ะกลยุทธ์ในการแยกแบรนด์ทำตลาดของสมาร์ทโฟนจีนก็ยังมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อล่าสุด Pocophone ซึ่งเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่แยกออกมาจาก Xiaomi เพื่อจับกลุ่มผู้ที่ต้องการมือถือประสิทธิภาพสูงราคาดีก็ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ออกมาค่ะโดย Pocophone F2 Pro นั้นวางตำแหน่งมาให้เป็นนักฆ่าเรือธงหรือว่า Flagship Killer ซึ่งถือว่าเป็นคำที่ OnePlus เคยนำมาใช้สมัยแรกๆในการออกสมาร์ทโฟนสเปคเทียบเท่า Flagship ในราคาที่ต่ำกว่าค่ะในคราวนี้นะคะ Pocophone F2 Pro ก็มาพร้อมกับหน่วยประมวลผลรุ่นท็อปอย่าง Snapdragon 865ให้หน้าจอขนาด 6.67 นิ้วกล้องหลัก64ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 4,700 มิลลิแอมแอวร์และรองรับการใช้งาน 5G ซึ่งราคาเปิดตัวในต่างประเทศนั้นอยู่ที่500ดอลลาร์หรือราว 16,000 บาทเท่านั้นค่ะOnePlus 8 Series เปิดตัวในต่างประเทศเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยการนำเสนอสมาร์ทโฟนที่มีจุดเด่นกับหน้าจอ Refresh Rate 120Hz ในรุ่น Pro และ 90Hz สำหรับรุ่นปกติทำงานบนหน่วยประมวลผล Snapdragon 865และก็ให้ RAM มาถึง 12GB ค่ะล่าสุดนะคะก็ได้มีการเปิดเผยราคาวางจำหน่ายในประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วค่ะโดย OnePlus 8จะวางจำหน่ายในราคา 28,990 บาทส่วน OnePlus 8 Pro วางจำหน่ายในราคา 34,990 บาทซึ่งทั้ง2รุ่นเปิดให้สั่งจองกันแล้วระหว่างวันนี้ถึง22พฤษภาคมก่อนวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์และสาขาที่เปิดให้บริการในวันที่23พฤษภาคมนี้ค่ะเราพูดคุยกันบ่อยในรายการนี้นะคะว่าช่วงนี้คนติดวิดีโอเกมกันมากขึ้นเนื่องจากว่าคนอยู่บ้านกันเพิ่มขึ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากเล่นวิดีโอเกมบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของคอนโซลก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ซู่ชิงมี5วิดีโอเกมเก่าที่สามารถเล่นได้ฟรีบนเว็บไซต์มาฝากจะมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันค่ะเสน่ห์ของเกมเก่าหรือเรโทรเกมมิ่งก็คือการมีเกมเพลย์ที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนไม่ว่าเวลาผ่านไปแค่ไหนเมื่อได้กลับมาเล่นก็ยังสนุกอยู่นะคะวันนี้เรามาดูเกมเก่าที่สามารถหาเล่นได้ฟรีบนออนไลน์โดยที่ไม่ต้องซื้อเครื่องเกมมาเพิ่มเลยค่ะโดยเกมทั้งหมดนี้จะสามารถเล่นได้บนเว็บไซต์ ssega.com ค่ะเกมแรกอลาดินค่ะเกมจากการ์ตูนสุดคลาสสิกของดิสนีย์เกมนี้เปิดตัวครั้งแรกในปี1993สำหรับเครื่อง Mega Drive และ Genesis หลังจากนั้นก็มีเวอร์ชันสำหรับ Game Boy, NES และก็ PlayStation 4ออกมานะคะตัวละครหลักก็คือพ่อหนุ่มอลาดินผู้ยากจนที่จะต้องแกว่งดาบปาแอปเปิลต่อสู้ไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดที่ควบคุมพรหมวิเศษได้เกมนี้โดดเด่นมากๆเรื่องซาวด์แทร็กประกอบเกมที่หยิบมาจากในภาพยนตร์เลยค่ะ
เกมที่2 Mortal Kombat Trilogy เกมต่อสู้ที่ยิ่งทำก็ยิ่งโหดนะคะเกมนี้ออกมาครั้งแรกในปี1996เรียกย่อๆกันว่า MKT เป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดตต่อมาจาก Mortal Kombat 3ซึ่งปล่อยออกมาในเวอร์ชั่นสำหรับเกมอาร์เคดเวอร์ชั่นนี้นะคะก็จะมี move การเคลื่อนไหวแบบใหม่ๆมีแท็บ Aggressor ที่เมื่อเต็มก็จะทำให้ตัวละครเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นทำให้โจมตีศัตรูแบบรุนแรงได้ค่ะเกมที่3 Street Fighter 2 Champion Edition ต่อกันที่เกมต่อสู้ยอดฮิตอีกเกมนะคะที่พัฒนาโดย Capcom ในปี1992เกมนี้ก็น่าจะไม่ต้องอธิบายให้มากความเลยค่ะเพราะว่าใครๆก็น่าจะรู้จักนะคะและก็น่าจะมีตัวละครในใจที่ชอบเลือกกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นริวเคนชุนหลีหรือว่าตัวละครสัญชาติไทยอย่างสกัดนักมวยลีลาเด็ดค่ะเกมที่4 Sonic 2เปิดตัวครั้งแรกในปี1992นะคะเกม Sonic 2จะทำให้ความทรงจำของเจเนเรชันรุ่นก่อนย้อนกลับคืนมาเวอร์ชันนี้มีโหมดมัลติเพลเยอร์ให้เลือกเล่นซึ่งก็เล่นได้มากสุด2คนพร้อมๆกันค่ะทันทีที่ผู้เล่นเก็บมรกตได้ครบ7เม็ดก็จะสามารถแปลงกายไปเป็นซุปเปอร์ซอนิกที่ฆ่าไม่ตายในช่วงสั้นๆได้ค่ะและปิดท้ายที่เกมที่5 Super Mario World เปิดตัวสำหรับเครื่องเกม Super Nintendo ในปี1992นะคะด้วยภารกิจของมาริโอและลุยจิที่จะต้องช่วยและช่วงชิงเจ้าหญิงพีชที่หายไปในดินแดนไดโนเสาร์และต่อสู้กับบาวเซอร์ไปด้วยโดยในระหว่างทางก็จะได้เจอกับเพื่อนไดโนเสาร์ตัวจิ๋วโยชิที่สามารถกินศัตรูเข้าไปได้ค่ะทั้ง5เกมนี้นะคะสามารถเล่นได้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์บนเว็บไซต์ sega.com ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจากแวดวงเทคโนโลยีแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการ TNN Tech Reports กับซู่ชิงค่ะวันนี้ซู่ชิงลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ